เสริมภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองง่ายๆด้วย6วิธีนี้สวัสดีค่ะหมอปอชูการ์ฟรีดอมนะคะด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะคะระหว่างที่เรากำลังรอภูมิคุ้มกันของจริงมาอยู่เนี่ยเรามีวิธีอะไรบ้างนะคะหมอปอจะมาแนะนำในวันนี้เพื่อที่จะให้คุณนะคะเสริมภูมิคุ้มกันได้เลยทันทีหลังจากที่คุณปฏิบัติทั้ง6ข้อนี้ด้วยตัวคุณเองซึ่งวิธีการเสริมภูมิคุ้มกันที่หมอปอจะแนะนำต่อไปนี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถลดความรุนแรงนะคะหากว่าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงตามที่เป็นข่าวนะคะก็คือคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอย่างที่เห็นนะคะว่าคนที่ปกติหรือว่าคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยความรุนแรงของโรคก็น้อยลงกว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็สามารถที่จะรักษาหายได้หรือว่าบางคนเนี่ยที่แข็งแรงก็จะไม่มีอาการเลยดังนั้นวิธีที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้เลยนะคะคือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอย่างน้อยๆ นะคะก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลงไปได้ก่อนที่จะไปเข้า6วิธีนะคะหมอปอก็ขอฝากนะคะสำหรับคนที่ติดตามทางช่อง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะหรือคนที่ติดตามทาง Facebook กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรักได้และเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากหมอปอนะคะเรามาพูดถึงวิธีในการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็คือการปฏิบัติตัวเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานรวมไปถึงคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินและตอนนี้คุณยังสบายดีอยู่นะคะอยากที่จะให้สุขภาพดีขึ้นวิธีที่1 นะคะหมอปอแนะนำให้คุณงดการบริโภคน้ำตาลลงไปเลยเนื่องจากว่าการบริโภคน้ำตาลที่มากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นในน้ำหวานต่างๆนะคะขนมหวานต่างๆหรืออะไรที่มีการใส่น้ำตาลทรายปรุงเพิ่มเข้าไปหากว่าร่างกายได้รับน้ำตาลที่มากเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันก็จะย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำให้น้ำตาลคุณเพิ่มขึ้นสูงในเลือดและไอ้น้ำตาลที่มันอยู่ในเลือดที่มันสูงๆเนี่ยค่ะมันก่อให้เกิดภาวะอักเสบของเซลล์ต่างๆซึ่งการอักเสบของเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยมันไม่มีผลดีเลยนะคะเนื่องจากว่าหากร่างกายมีการอักเสบขึ้นมาเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะทำร้ายเราได้ง่ายดายมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นนะคะน้ำตาลที่สูงในเลือดเนี่ยร่างกายก็จะเก็บสะสมไปเป็นไขมันทำให้ไขมันเพิ่มขึ้นในช่องท้องในอวัยวะภายในต่างๆของคุณคือทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นรวมไปถึงคนไข้เบาหวานการที่น้ำตาลขึ้นสูงเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงมากมายเลยแล้วก็มีตัวอย่างเคสให้เห็นแล้วนะคะว่าการที่เบาหวานคุมไม่ได้หรือคุมยากเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะทำให้การติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นดังนั้นใครที่ติดความหวานนะคะช่วงนี้นะคะตัดหวานออกไปก่อนยิ่งลดหวานได้เท่าไหร่ลดน้ำตาลได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อสุขภาพมากขึ้นวิธีที่2เปลี่ยนการทานแป้งขาวนะคะมาเป็นแป้งเชิงซ้อนหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็คือแป้งไม่ขัดสีนั่นเองการที่เราทานแป้งขาวนะคะหรือว่าอาหารที่มันมีการแปรรูปเยอะๆอย่างเช่นขนมปังขาวข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีผ่านกระบวนการมาเยอะๆรวมไปถึงพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะที่ผลิตมาจากแป้งขนมต่างๆนะคะที่เป็นแป้งนะคะพวกนี้ก็อยากจะให้ลดลงไปก่อนให้หันมาทานแป้งที่ผ่านการแปรรูปเนี่ยน้อยที่สุดอย่างเช่นธัญพืชต่างๆถั่วต่างๆพวกนี้นะคะก็จะผ่านการแปรรูปน้อยหรือว่าไม่ผ่านการแปรรูปเลยอาหารเหล่านี้นะคะมีใยอาหารมีไฟเบอร์สูงซึ่งมันก็จะมีพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวิธีนี้ก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดลงได้ด้วยแล้วก็สามารถลดการอักเสบของเซลล์ต่างๆลงไปได้และที่สำคัญการเปลี่ยนการบริโภคแป้งขัดขาวมาเป็นแป้งที่ไม่ผ่านการแปรรูปเนี่ยก็จะช่วยให้คุณอิ่มท้องด้วยแล้วก็สามารถควบคุมอาหารได้ดีมากขึ้นแต่ในสำหรับคนไข้เบาหวานนะคะการทานแป้งทุกอย่างเนาะมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นอยู่แล้วก็จะต้องจำกัดปริมาณด้วยไม่ใช่ว่าทานมากจนเกินไปแล้วก็ให้ไปเพิ่มสารอาหารอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกโปรตีนได้แก่จากเนื้อสัตว์จากไข่แล้วก็รวมไปถึงพวกไขมันดีอย่างเช่นน้ำมันมะกอกปลาทะเลต่างๆพวกนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้คุณได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานได้ด้วยข้อ3แนะนำให้ทำ IF หรือว่า Intermittent Fasting นอกจากจะช่วยลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดลงอย่างรวดเร็วแล้วนะคะก็สามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินของคุณออกไปได้ด้วยการทำ IF ปัจจุบันนี้นะคะมีผลวิจัยรองรับมากมายรวมไปถึงคนไข้ของหมอปอที่รักษาเบาหวานด้วยการทำ IF อยู่ตอนนี้หลายคนเนี่ย
นเนี่ยก็น้ำตาลลงมาเป็นปกติแล้วก็สามารถที่จะลดยาหยุดยาได้หลายคนเลยบวกกับมีสุขภาพด้านอื่นๆนะคะที่ดีขึ้นบางคนเนี่ยทำ IF แล้วนอนหลับดีขึ้นฮอร์โมนปรับสู่สมดุลอาการผิดปกติต่างๆก็หายไปแผลอักเสบก็ดีขึ้นเพราะว่าการทำ IF เนี่ยส่วนนึงก็ช่วยให้สุขภาพโดยรวมของคุณดีขึ้นช่วยลดเซลล์อักเสบสารอักเสบต่างๆในร่างกายได้ดังนั้นเมื่อสุขภาพโดยรวมของคุณดีขึ้นฮะภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคของคุณเนี่ยก็จะมากขึ้นซึ่งการทำ IF ก็ไม่ได้ยากฮะคือเพียงแค่คุณจัดการเวลาของการทานอาหารเนี่ยให้มีช่วงเวลาที่คุณทานอาหารเนี่ยมันสั้นลงกว่าเดิมจากแต่ก่อนนะคะเราอาจจะเคยชินกับการทานเช้าทานสายทานบ่ายทานเย็นแล้วก็ทานดึกการที่เราทานทั้งวันเนี่ยร่างกายก็จะสะสมพลังงานส่วนเกินเอาไว้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์อักเสบดังนั้นการจัดเวลาการทานนะคะเพียงแค่คุณลดชั่วโมงในการทานลงมายกตัวอย่างบางคนเนี่ยทานมื้อแรกตอน8โมงมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็ทานมื้อสุดท้ายเนี่ยตอน2ทุ่มบางคน4ทุ่มเลยคือเรากินอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมน้ำตาลสะสมไขมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่คุณปรับเวลานะคะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยปรับให้ช่วงการทานเนี่ยเหลือแค่ภายใน12ชั่วโมงก็คือถ้าเริ่มทาน8โมงเนี่ยมื้อสุดท้ายขอให้จบก่อน2ทุ่มดังนั้นเราก็จะมีช่วงที่อดเนี่ยก็คือ2ทุ่มจนถึง8โมงเช้าของอีกวันนึงแบบนี้ก็คือเรียกว่าการทำ IF 12-12ก็คือมีช่วงทาน12ชั่วโมงช่วงอด12ชั่วโมงแต่สำหรับใครที่ต้องการลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดลงนะคะรวมไปถึงลดไขมันส่วนเกินด้วยอยากให้สุขภาพดีขึ้นหมอปอก็แนะนำให้ทำ IF เนี่ยมากกว่า12ชั่วโมงจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็คือคุณถอยชั่วโมงการกินลงมาอีกอย่างเช่นถ้าเริ่ม8โมงนะคะก็ให้ไปจบ6โมงเย็นหรือว่าใครที่จำเป็นต้องทำงานนะคะแล้วก็เลิกดึกต้องกิน2ทุ่มเนี่ยมื้อเช้าคุณก็เลื่อนขึ้นไปอีกอาจจะเริ่มทานมื้อแรก10โมงหรือจะเริ่มทานมื้อแรกตอนเที่ยงอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่คุณทานเนี่ยน้อยลงและสั้นกว่าช่วงเวลาที่คุณอดหรือว่าคุณไม่ทานอะไรนั่นเองซึ่งรายละเอียดเรื่องการทำ IF นะคะหมอปอก็มีพูดถึงในเรื่องกฎ 3+1 ข้อถ้าอยากลดน้ำตาลให้สำเร็จก็จะมีวิธีแนะนำการทำ IF เบื้องต้นให้นะคะแล้วก็วิธีการลดน้ำตาลลดเบาหวานอย่างยั่งยืนด้วยสำหรับคนที่ต้องการลดไขมันก็สามารถชมคลิปแล้วก็ปฏิบัติตามได้ข้อ4นะคะข้อนี้ทุกคนควรปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วนั่นก็คือการออกกำลังกายซึ่งใครที่ไม่เคยออกกำลังกายนะคะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นเริ่มง่ายๆเลยนะคะออกที่ข้างเตียงที่บ้านของคุณเองทำอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะโดดเชือกเต้นแอโรบิกเปิดคลิปใน YouTube ดูซึ่งมีหลายท่านมากๆเลยที่มาสอนออกกำลังกายคุณสามารถเริ่มต้นแล้วก็ทำตามได้เลยใครที่ไม่เคยออกเลยเนี่ยให้เริ่มต้นเนี่ย10นาที15นาทีก็ยังดีขอให้แค่คุณขยับร่างกายมากขึ้นผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะคะแนะนำว่าให้ลืมไปก่อนเนาะว่าเราจะต้องออก30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์หลายคนคงเคยได้ยินวิธีการออกเพื่อสุขภาพแบบนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยออกเลยแล้วเราคิดว่าโหจะต้องออกตั้ง30นาทีเลยคุณจะเริ่มรู้สึกท้อแท้แล้วก็เริ่มรู้สึกยากแหละเพราะฉะนั้นหมอปอแนะนำว่าให้ออกไปก่อนค่ะออกไปเถอะออกอะไรก็ได้นะคะให้คุณขยับมากขึ้นแต่สำหรับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองมาแล้วมาถึงข้อที่5ในการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันตามคำแนะนำเนี่ยก็จะให้ดื่มน้ำเปล่าจะดีที่สุดปริมาณของการดื่มน้ำนะก็คือให้คุณเอาน้ำหนักตัวเนี่ยคูณ33ก็จะได้ออกมาเป็นมิลลิลิตรหรือว่า ml แต่ถ้าขี้เกียจคิดนะคะไม่ได้จะต้องการเป๊ะขนาดนั้นก็กับประมาณวันนึงเนี่ยประมาณ2ลิตรเนี่ยกำลังดีหรือว่าประมาณ 8-10 แก้วแต่ในช่วงนี้ที่อากาศร้อนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยออกกำลังกายเยอะนะคะเสียเหงื่อเสียเกลือแร่ออกไปก็แนะนำให้ดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพียงพอสังเกตง่ายๆนะคะก็คือเมื่อไรที่คุณรู้สึกปากแห้งๆคอแห้งเนี่ยนั่นแปลว่าคุณเนี่ยดื่มน้ำไม่พอแล้วหรือว่าปัสสาวะเนี่ยสีเหลืองเข้มนะคะนั่นแสดงว่าคุณเริ่มมีภาวะของการขาดน้ำดังนั้นคุณต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็แนะนำให้จิบในระหว่างวันเนี่ยตลอดทั้งวันเลยให้ปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนๆนะคะห้ามเหลืองเข้มเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำนะคะเลือดก็จะไหลเวียนไม่สะดวกแต่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องจำกัดน้ำนะคะก็ให้จำกัดตามที่แพทย์สั่งแต่ในคนปกตินะคะถ้าหากว่าเราขาดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดด้วยนะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆของร่างกายรวมไปถึงไตเนี่ยก็จะทำงานหนักมากขึ้น
และมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยได้พักจากการทำงานหรือว่าความเหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้วร่างกายนะคะมีกลไกในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการนอนคือระบบประสาทอัตโนมัติในช่วงที่คุณตื่นระบบประสาทฝั่งตื่นตัวเนี่ยก็จะทำงานมากส่วนในช่วงที่คุณนอนหลับนะคะระบบประสาทฝั่งสงบนิ่งเนี่ยค่ะก็จะทำงานมากขึ้นการรักษาสมดุลของระบบประสาทสองฝั่งที่มันทำงานตรงกันข้ามเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในจุดสมดุลแล้วก็ทำให้มีสุขภาพที่ดีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคุณลองนึกดูว่าถ้าหากอดนอนนะคะคือเราตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอ้ระบบประสาทฝั่งตื่นตัวเนี่ยก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยหัวใจก็จะทำงานหนักมากขึ้นสมองก็จะทำงานหนักมากขึ้นถ้าอดนอนเป็นระยะเวลานานๆยาวๆเนี่ยค่ะก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนแนะนำให้นอนหลับสนิทนะคะ 6-8 ชั่วโมงก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้วิธีดูง่ายๆเลยนะคะว่าเรานอนเพียงพอหรือเปล่าก็คือเราตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกสดชื่นไหมมีอาการปวดศีรษะหรือว่าวิงเวียนหรือเปล่าถ้าหากว่าเรารู้สึกสดชื่นดีก็แปลว่าเราน่าจะนอนหลับเพียงพอสรุป6ข้อนะคะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองอย่างง่ายๆข้อแรกงดน้ำตาลตัดของหวานลดการบริโภคอาหารหวานๆหรือว่าการเติมน้ำตาลในอาหารข้อที่2คือปรับการทานแป้งนะคะจากแป้งขัดขาวเนี่ยให้เป็นแป้งที่ผ่านการแปรรูปน้อยๆวิธีที่3การทำ intermittent fasting วิธีที่4ออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรประจำวันข้อ5นะคะดื่มน้ำเนี่ยประมาณ2ลิตรต่อวันและข้อที่6นอนหลับสนิท 6-8 ชั่วโมงหมอปอก็ฝากไว้นะคะสำหรับ6ข้อนี้ระหว่างที่รอภูมิคุ้มกันของจริงมาช่วยเรานะคะก็รักษาสุขภาพทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ